สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับขอบคุณัสปอนเซอร์อหลักกับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องราวเรื่องแรกนะครับมีการเล่นข่าวมาจากเดตเทลกราฟนะฮะสื่อดังของอังกฤษนะครับในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนี่แหละนะครับซึ่งเราทราบกันดีนะว่ามันมีการเลื่อนมา2รอบแล้วนะครับ รอบแรกเนี่ยก็มีการระง,งับนะครับในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยจนถึงวันที่3เมษายนนะฮะรอบ2ระง,งับจนถึงวันที่30เมษายนนะฮะเนื่องจากว่ามีในเรื่องของภาวะแบบว่าโควิด19ระบาดอย่างรุนแรงนะครับทั่วทุกมุมโลกนั่นแหละนะฮะซึ่งรายงานจากเทเลากราฟเพิ่มเติมเนี่ยที่ยังไม่ได้แบบเป็นการยืนยันจากเว็บไซต์พิบเรลียงกิษหรือว่าเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเทเลากราเนี่ยเล่นข่าวนออกมานะครับว่า ตอนนี้ทางพิมพ์เหลีกอังกฤษนะครับฟุตบอลลีกสมาคมฟุตบอลของอังกฤษเนี่ยกำลังพิจารณาเกี่ยวกับเป้าหมายใหม่นะครับอาจจะกลับมาเตะกันต่ออีกครั้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับเป็นต้นไปโดยจะรวบการแข่งขันเนี่ยให้จบภายใน6สัปดาห์หรือช่วงวันที่11ก,กรกฎาคมก็ได้นะครับเพื่อให้นักเตะเนี่ยมีเวลาพักฟื้นครับพักฟื้นร่างกายก่อนที่จะกลับมาซ้อม สำหรับฤดูกาลหน้านะแล้วก็จะมีการเปิดซีซันให้ทันวันที่8สิงหาคมอีกด้วยนะครับนี่คือข้อมูลที่เล่นกันออกมาจากเทลกาผมก็สรุปรวบยอดประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยก็คือเขาจะบีบให้มันเตะให้มันแบบเสร็จรวดเด็วที่สุดหรือว่าจบให้เร็วที่สุดภายใน6สัปดาห์นะครับก็คือในช่วง6สัปดาห์นั้นโปรแกรมมันจะแน่นมากนะครับคือมันต้องมันต้องรีบเตะ ให้เสร็จโดยเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเตะยืดเยอะกว่าน,นี้มันจะไปกระทบกับโปรแกรมช่วงฤดูการหน้ามันก็จะมีผลเสียอีกนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือการเล่นข่าวออกมานะจริงๆแล้วมันมีการแก้ปัญหาหรือว่าการแก้ไขอีกหลายวิธีแล้วแหละนะครับซึ่งตอนนี้พิมพ์อังกฤษจะประชุมกันอีกครั้งในช่วงเดือนหน้าประมาณวันที่3เมษายน,นประมาณนั้นนะครับตามข่าวที่ออกมาก็ต้องรอดูบทรสรุปกันต่อไปนะครับว่ารอบนี้ ถ้าเกิดวันที่3เมษายนสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นมันยิ่งแต่เร็วร้ายมันจะมีการเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่านะครับหรืออย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูกันแหละนะครับเรื่องนี้มันก็โทษใครไม่ได้นะครับมันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับมือกับมันนะครับโอเคข้างันต่อไปแล้วกันนะครับเรามาดูเรื่องราวบทวเกรห์ของทางวิโอเฟรนันกันหน่อยนะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ริโอฟนาเนี่ยได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับดีลที่เรามีข่าวเชื่อมโยงก็คือแจ็คเกลิสนะครับของทางแอตตาวิลล่าแล้วก็เจมิลเลสันของทางเลสเตอร์นั่นเองที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอย่างหนักในช่วงเวลานี้นะฮะซึ่งในมุมมองของริโอเนี่ยอยากให้แมนยูซื้อใครนะครับซื้อใครเข้ามาระหว่างเออเกลิสแล้วก็เมลสันเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งนะนะฮะถ้าเลือกได้เนี่ยริโอฟนาในมุมมององเขาเนี่ยเขาจะเลือกใครนะครับ ทางเรียวฟอ์นันบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นนักเตะที่ดีครับแล้วก็คนที่ถามเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคําถามที่ดีเช่นเดียวกันด้วยนะพวกเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่แตกต่างกันนะเรียวบอกว่าทางเมดสันเนี่ยเป็นคนที่สามารถเก็บบอลได้แล้วก็เมื่อมีบอลเนี่ยนะครับเขาจะสร้างความแตกต่างในการเล่นอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็รวมทั้งเขามีในเรื่องของการทําประตูได้ทำแอสซิดได้สร้างสารรค์โอกาส เขาดูเฉียบขาดนะครับเขามักจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการสร้างสารรค์หลายอย่างนะครับคือสร้างสารรค์เกมอ่ะนะครับแล้วก็เขาเป็นนักเตะที่ดีแล้วรวมทั้งผมก็ชอบเมอร์ดัันด้วยส่วนเกลิสเนี่ยทำได้ทุกอย่างเช่นเดียวกันแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นๆนะครับเรากําลังคุยถึงนักเตะที่เล่นในตําแหน่งเดียวกันในทีมชาติอังกฤษอย่างเดลี่เอลีเมอร์ดัันเมสันเมาส์นบรรดาตัวรุกนะฮะ เขาสามารถเล่นอยู่หลังกองหน้าได้ในการเป็นมิดฟิลด์โตู้กก็ได้นะครับเกลิสเนี่ยเลี้ยงบอลกินตัวได้นะครับเกลิสเก็บบอลได้เขาสามารถพาบอลทะลุทะลวงแนวรับฝ่ายตรงข้ามได้ดึงตัวประกบ1หรือ2คนเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นเป็นสิ่งที่บรโอฟินานชอบในตัวของเกลิสนะฮนะนั่นคือสรรพคุณที่ทำไมเรโอฟนานเชียร ให้แมนยูซื้อแจ็คกิลิสมากกว่าที่จะเป็นเจมีลสันบทสรุปก็คืออยากให้ซื้อแจ็คกิลิสมากกว่านั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นี่คือมุมมองของริโอฟูรนานคนเดียวนะครับส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรคิดเห็นต่างก็ได้นะครับหรือว่ากิลิสก็คิดเห็นในมุมมองเดียวกับริโอนั่นแหละก็คอมเมนต์กันเข้ามาดูก็ได้นะครับคือมันดีทั้งคู่นะสองคนเนี้ยในความรู้สึกผมเนี่ยใจจริงก็อยากได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่า เรื่องของการได้เนี่ยถ้าเรามาคิดกันจริงๆเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเมดร์เซเดเนี่ยยากแน่นะครับเพราะว่าเลเตอร์เนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยแน่แหละนะฮะแล้วก็เกลิสเนี่ยดีลเนี่ยอาจจะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของการแบบ่ว่านกเตะมันอ,อ่อยมาก่อนน้นนั้นนะครับแล้วก็อตตาวิลล่าก็เหมือนกับเอ่อพร้อมที่จะไปปล่อยหน่อยนะครับไม่ได้แบบว่ารั้งแบบเต็มที่นะครับถ้าเกิดเงินมาก้อนโตก็พร้อมปล่อยเหมือนกันนะครับในระดับ40-50ล้านอะไรประมาณนั้น นะครับแล้วก็เกลิสเนี่ยที่ผมมองว่าง่ายเนี่ยเพราะว่าค่าตัวด้วยครับค่าตัวไม่ได้แพงเท่าเมเดรซันที่ในระดับ90จนถึง100ล้านปอนด์จริงๆในใจผมผมชอบเมเรซันมากครับนะแต่ว่าถ้าเอาซื้อได้ง่ายกว่ามันก็ต้องเป็นแจเกลิสนั่นแหละผมว่าใครใครก็ได้นะฮะในดีลนี้เพราะว่า <c oughs> ดึงมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็โอเคนะโอเคทั้ง ท้งในเรื่องของระบบการเล่นผมคิดว่าเข้ากับระบบการเล่นของโซชาทั้งคู่เลยนะครับนะในมุมมองผมนะครับใครก็ได้ในตอนนี้นะฮะมันก็แฮปปี้ทั้ง2รายเลยนะครับดาวต่อไปครับเป็นเรื่องดาวของบรูโน่นะครับตอนนี้มีการประกาศล่าสุดครับบรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีการเปิดโบวตกันแล้วก็แฟนบอลเข้าไปโบวตซึ่งยังคงมีการเทผลโบวตให้บรูโน่แบบต่อเนื่องนะครับ นเป็นแข่งยอดเยี่ยมเดือนมีนาคมนะครับก่อนที่จะมีเชื้อไวรัสโควิด -19 จนต้องระงับการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ผลงานโดดเด่นแบบนี้ก็สมควรที่จะได้ติดต่อกันไปนะครับยินดีกับทางบรูโน่ด้วยฮนะแล้วก็ขอให้รักษาผลงานแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับการกลับมาฝึกซ้อมของแมนยูตามโปรแกรมเนี่ยนะครับคือกำหนดการเนี่ยนะฮะเอาแบบยืนยันได้ตอนนี้ก็เป็นวันที่30เมษายนน,นะฮะที่ เขาจะระง,งับจนถึงวันที่30เมษายนนะแต่ทีเนี้ยมันจะมีทีมไหนบ้างที่เปิดให้นักเตะกลับมาซ้อมได้ซึ่งในส่วนของแฮมเมยูเนี่ยจะมีโปรแกรมแบบว่าให้นักเตะกลับมาสามซ้อมคลิงตันก็น่าจะเป็นวันที่10เมษายนนะครับนะแล้วก็ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่สถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับถ้าเกิดมันยังไม่ดีขึ้นมันก็ต้องเลื่อนไปอีกนั่นแหละนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่า มันระงับถึงวันที่30แล้วเรามาเรียกนักเตะกลับมาลงฝึกซ้อมในวันที่ประมาณสักวันที่25วันที่26ของเมษายนเนี่ยนะครับผมคิดว่าความฟิตอ่ะมันไม่น่าทันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเรียกนักเตะกลับมาก่อนเวลานะครับก่อนเวลาแบบให้มีระยะห่างระหว่างการฝึกซ้อมเรียกความฟิตกับการแข่งขันหน่อยนะครับให้มันมีเวลาเรียกความฟิตให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์หน่อยนะฮะก็รอดูกันนะครับโปรแกรมนี้มันยังไม่ชัดเจนอ่ะแต่ว่า ก็มีการเล่นข่าวมาจากเอมบเนะฮะว่าในส่วนของการกลับมาฝึกซ้อมก็วันนี้นะครับตามเวลาที่ผมบอกแหละวันเวลาที่ผมบอกนะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับอันนี้มีการเล่นข่าวมาจากเบลเลอร์ฟุตบอลนะครับเป็นข่าวที่ฟังหูไวหูกันด้วยนะเป็นเรื่องดาวเกี่ยวกับพอกบาร์นะครับซึ่งเราเนี่ยเราได้ยินข่าวออกมามากมายใช่ไหมครับในเรื่องของทางพอกบาร์ว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายหรือว่าอะไรกันแน่นะครับแล้วก็ ในส่วนของนางมิโนเรล่าเนี่ยก็พยายามที่จะพาบ็อกบาเนี่ยย้ายทีมแล้วเรล่าเองก็มีข่าวแบบว่าไม่ค่อยดีกับทางสโมสรแมนอยู่ด้วยมีการออกมาโจมตีนู่นนี้นั่นนะครับใส่ตำนานนักเตะใส่สโมสรนเราก็ตอบโต้โดยการพูดใส่เหมือนกันนะครับในส่วนของตำนานนักเตะของเราหลายๆคนใช่ไหมครับซึ่งทีเนี้ยสถานการณ์มันแย่ลงนะครับพอมิโนเรลามีปัญหา แถวร้านเขาก็พยายามที่จะพาบลอกบาเนี่ยออกจากทีมด้วยนะครับนะแล้วทีเนี้ยทางแมนยูก็ไม่อยากปล่อยพอฮอกบาสิเพราะว่าโซชาต้องการเก็บบล็อกบา,าไว้อยู่กับทีมต่อไปเอ็ดเวิร์ดก็อยากเก็บเอาไว้ด้วยนะครับที่นี่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคนกลางนะฮะคนกลางเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเอ็ดเวิร์ดก็เข้าไปเหมือนกับว่าโน้มนาวเมโนเรล่านะครับว่าให้เมโนเรล่าเนี่ยอย่าพาบล็อกบาเนี่ยออกจากทีมได้ไหม แล้วก็อยากให้เรียกกล่อมบล็อกบาร์เนี่ยอยู่กับทีมอีกระยะยาวได้ไหมนะครับคือเหมือนกับเอริเบิร์ดเนี่ยพยายามเคลียร์เรื่องของการบาดหมางกันก่อนหน้านั้นนะครับเคลียร์ให้มันจบสิ้นแล้วก็ให้มันอยู่ในขั้นตอนปกตินะครับในการพูดคุยกันบอกว่าบล็อกบาร์ก็จะมีในเรื่องของส่วนสําคัญกับทีมต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับแล้วก็เมนโนเรล่าก็ชัดเจนมาอ่าโอเคสโมสร ต้องการเก็บไว้จริงๆนะครับเราก็จะไม่พาย้ยายทีมนู่นนี่นั่นอีกนะฮะก็เอาเป็นว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่าเอ็ดเวิร์ดมาเป็นตัวกลางแล้วกันในเรื่องของการเคลียร์นะครับเคลียร์สถานการณ์ต่างๆให้มันโอเคขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากที่มันดูเดือดมาเมื่อหลายเดือนก่อนใช่ไหมครับที่มีการเถียงๆกันผ่านโซเชียลต่างๆนั่นแหละนะครับก็เรื่องนี้แฟนพีคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเรื่องของทางพาวเวอร์บาร์ เรื่องราวเกี่ยวกับเจสซีลินกาดแล้วก็อันเดสเปร่ากันหน่อยนะครับตามรายงานจากสื่ออังกฤษเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นข่าวที่ฟังหู้หูกันด้วยนะครับตามรายงานที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแมนยูพร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอนะครับสําหรับทีมไหนก็ตามที่สนใจที่จะคว้าตัวทั้งอันเดสเปร่าแล้วก็เจสซีลินกาดในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นมันก็พร้อมปล่อยเลยนะครับ ราคาค่าตัวอะไรยังไงก็คือรอดูกันแต่ว่าแมนยูพร้อมเปิดโอกาสให้หลายๆทีมหรือว่าทีมไหนก็ได้ครับให้ความสนใจยื่นข้อเสนอกันเข้ามาแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเตะย้ายทีมไปด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแบบว่าเอา่อเคลียร์ทีมนะครับแล้วก็จะได้ดึงนักเตะรายใหม่เข้ามาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักนวยนะนะครับก็เป็นตัวแบบหมุนเวียนซะมากกว่าเป็นตัวสมรองซะมากกว่านะครับก็ มีข่าวมาแบบเรื่อยๆโดยเฉพาะลินการ์ดเนี่ยนะฮะมีข่าวย้ายทีมตั้งแต่ช่วงมกราคมนะครับโดยทีมหลายๆทีมในดีคันเตอรีเนี่ยให้ความสนใจอยู่นะครับเรื่องราวของทางกิสมันนะครับก็มีข่าวมาเช่นเดียวกันนะครับตามรายงานจากสปอร์ตนะครับสื่อดังของสเปนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยเตรียมที่จะปล่อยกิสมันออกจากทีมนะครับในราคาประมาณสัก 90จนถึง100ล้านปอนประมาณนั้นนะครับนะให้กับทีมใดก็ตามที่ให้ความสนใจซึ่งมันมีอยู่ไม่กี่ทีมครับที่เคยให้ความสนใจกิสมันก็คือแมนยูนะครับสื่อเนี่ยก็ดึงแมนยูเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับคือที่บาร์ซ่าเขาต้องการปล่อยกิสมันเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเอาเงินส่วนที่ปล่อยกิสมันเนี่ยไปซื้อราอุตโรมาติเนีนะครับหัวหอกของทางอินเตอร์มิลานที่ผลงานดีนะแล้วก็เข้าตาบาร์ซ่าบาร์ซ่าอยากได้มากนะครับ อยากได้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมาช่วงมกราก็ยังไม่ได้อีกเพราะว่าค่าฉีกสัญญาของลาอุโลเนี่ยมันสูงประมาณ1 0 0กว่าล้านประมาณนั้นนะครับก็เลยทําให้ต้องหางบจากส่วนอื่นเข้ามาสมทบทุนกันนะฮะแถมทั้งริสมาสเนี่ยพอย้ายมาบาซ่าเนี่ยผลงานมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับผลงานมันเหมือนกับไม่ค่อยน่าประทับใจแฟนบอลของบาซ่าด้วยแล้วก็ไม่ค่อยน่าประทับใจสโมสรด้วยก็เลยเตรียมที่จะโลกันไปนะครับก็ ตามข่าวออกมาประมาณนี้นะเป็นข่าวที่ฟังหูไว้หูนะครับแต่ว่าสื่อเล่นมาก็เป็นสื่อใหญ่ของสเปนอย่างสปอร์ตนะครับเป็นสื่อแคว้นก็ตาดุนยาด้วยนะครับเพราะงั้นมันก็พอฟังได้แต่ว่ามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วไม่รู้ด้วยว่าแมนยูในปัจจุบันเนี่ยจะยังคงให้ความสนใจกิสมานเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูกันก่อนนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเรายืนยันได้ใช่ไหมครับว่าแมนยูให้ความสนใจจริงแต่ว่าทุกวันเนี่ยมันยุคข,ของโซเชียลนะ่ยเราก็ เรื่องราวของลอตเตอร์มัตินครับพอพูดถึงกอนหน้ารานี้ก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็ซิตี้นะครับรวมทั้งบาซ่าด้วยแต่ว่าเป้าหมายของทางแมนยูอย่างลอตโตโร์มัตินเนี่ยนะครับตอนนี้เหมือนกับบาซ่าเขามั่นใจว่าจะจะมีการปาดหน้านะครับสองทีมจากเมืองมเชสเตอร์ขวาตัวนักเตะรายนี้เข้าไปเสริมทัพได้นะครับคือบาซ่าเหมือนกับพาสีดีกว่า นะครับแล้วก็เงินถึงนะฮะแล้วก็แนวโน้มที่จะได้เนี่ยมันก็สูงด้วยจากหลายๆสื่อก็เล่นข่าวว่าบาร์ซ่าเนี่ยตัวเต็งแน่ส่วนแมนยูก็ตำตามมาแหละแต่ว่าแมนยูอ่ะส่วนใหญ่น่าจะเป็นข่าวข้อสิบนะฮะแมนยูอาจจะเหมือนกับข่าวมันไม่ไปมากกว่าส่วนทางซิตี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เป็นการแย่งชิงในเรื่องของลอตเตโรมาติเนสที่เล่นกันออกมาจากสื่ออย่างเบลเลอร์นะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับเดลโกโกดินนะครับอันนี้ก็มีการเล่นข่าวว่าจากคอร์เนเชเดลสปอร์ตนะครับสื่อของอิตาลีนะฮะเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องของการล่าตัวเดลโกโกดินนะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่าของอินเตอร์มิลานนะครับก็ตอนนี้วัยส2ปีแล้วนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยอาจจะพิจารณาดึงตัวกันเข้ามาหลังจากจบฤด,ดูกาลแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับโกดินเนี่ยผลงานมันไม่ดีในยุคของทางคอนเต้คือย้ายมาในยุคของคอนเต้ ที่อินเตอร์มิลานเนี่ยผลงานมันไม่ตอบโจทย์แล้วก็ทําให้คอนเต้นเนี่ยอาจจะปล่อยออกจากทีมนะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทีมละก็ปล่อยไปซะในช่วงหลังจากจบฤด,ดูกาลทีมไหนก็ได้ให้ความสนใจก็ยิ่งเงินเข้ามาได้นะฮะก็เลยกลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอีกครั้งซึ่งแมนยูเคยให้ความสนใจในช่วงตลาดสุดท้ายของมูรินโ่จำได้ไหมครับคือดีลเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นข่าวขอสิบนะครับเพราะว่าในส่วนของโซชาเราทราบกันดีว่า โซชามักจะเล่นในเรื่องของนักเตะที่ใช้งานระยะยาวนะครับอันนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์นะฮะถึงแม้ว่าโกดินจะเป็นเซ็นเตอร์ที่ดีคนหนึ่งนะครับเมื่อก่อนนะอาจเป็นเซ็นเตอร์ที่ดีคนหนึ่งแต่ว่าทุกวันนี้ฟอร์มมันก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะไม่ไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของโซชานะครับอีกทั้งให้คิดกันดีๆคับว่าในยุคข,ของมารินโ่เนี่ยแมนยูยื่นข้อเสนอไปจริงนะครับโกดินก็บอกด้วยว่าแมนยู ยื่นเข้ามาจริงแต่ว่าเขาไม่ได้เลือกย้ายมาแมนยูเองในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือเราเคยให้ความสนใจไปแล้วนักเตะไม่ไม่ได้สนใจย้ายมาเราจะไปตามอีกทําไห่ถูกไหมครับนะเพราะว่าเราจริงจังแล้วรอบนั้นนะแต่คุณไม่สนใจที่ย้ายมาเราก็ผมคิดว่าเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่ามันน่าจะโอเคมากกว่านะฮะไปให้ความสนใจพวกเซนเตอร์ดาวรุ่งก็ได้หรือไม่ต้องซื้อก็ได้ครับเซนเตอร์ที่เรามีอยู่มันก็เยอะพอสมควรแล้วนะฮะ หรือจะไปให้ความสนใจพวกใครล่ะอย่างเช่นคาริดโคลีเบอรี่ไหมนะครับแบบนั้นก็ได้แค่จะซื้อกันจริงๆนะแต่ว่าโกดีเนี่ยผมคิดว่าเราเคยสนใจไปแล้วแต่นักเตะไม่เลือกย้ายมามันก็จบแล้วนะครับมันจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวเนี้ผมมองว่าก็สิ้ไปนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเจดอนซานโชด้วยครับมีรายงานจากการโชเมกาโตนะฮะมีการรายงานกันออกมานะครับว่า ตอนนี้ทางยูเวนตุสเนี่ยมีการถอยในเรื่องของการคว้าตัวเจดอนซานโชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้แมนยูมีโอกาสที่จะดึงตัวเจดอนซานโชมากที่สุดนะครับซึ่งหลายๆทีมเนี่ยเริ่มมีการถอยแล้วนะครับเพราะว่า,าราคาค่าตัวมันสูงนะฮะแล้วก็ในเรื่องของโคตาด้วยนะครับโคตามันก็ค่อนข้างที่จะจํากัดคือทีมแต่ละทีมที่ซานโชจะย้ายไปเนี่ยมันต้องคว้าโคตายูเซียได้ด้วยไงเพราะฉะนั้นมันจํากัดอยู่แล้ว แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดอ่ะอันดับหนึ่งก็คือค่าตัวครับค่าตัวมันร้อยกว่าล้านได้ประมาณนั้นร้อยยี่สิบล้านประมาณนั้นอ่ะนะก็ทําให้ยูเวอาจจะแบบมองว่าเฮ้ย mm hmm. มันมันสูงเกินไปก็ถอยไปก่อนแล้วกันแล้วก็ตอนนี้ทําให้แมนยูก็พร้อมที่สุดนะครับพร้อมที่จะจ่ายพร้อมที่จะประียนค่าเหนื่อยให้ก็น่าจะปาดหน้าหลาย,ลายทีมคว้าตัวไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่นข่าวมาจากสื่อติตาลี่ เรื่องราวของจูเบลิงแฮมนะครับก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งรายที่แมนยูให้ความสนใจนะก็แมนยูเนี่ยกำลังเบียดแย่งกับดอทมุลกับทางเชลซีอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ค่าตัวเนี่ยตามรายงานที่ออกมาจากมิลเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าแมนยูไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับค่าตัวครับนะค่าตัวจ่ายให้ได้เลยครับจ่ายให้มากกว่าดอทมุลด้วยแต่ว่ามันอยู่ที่นักเตะแล้วว่านักเตะจะเลือกย้ายไปไหนเท่านั้นเองเพราะว่าแมนยูเต็มที่ให้ทั้งค่าตัวค่าเหนื่อย ประเคนแบบว่าปาดหน้าดอทมุลได้เลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าข่าวมันจะโอนยังไปที่ดอทมุลละณปัจจุบันนะครับก็รอดูกันว่านาจิจะเลือกย้ายมาแมนยูหรือว่าดอทมุลหรือว่าเชลซีก็ติดตามกันแล้วกันนะครับแต่คือแมนยูเต็มที่นะเดีลนี้ตามข่าวนะครับทั้งค่าเหนื่อยแบบประเคนให้แบบสูงมากนะครับทั้งทังที่เด็กมันเพิ่งอายุ16ปีนะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ครับตามที่เบอร์มิงแฮมต้องการซึ่งค่ากันว่าประมาณ30 40บล้านปอนด ที่แมนยูแบบไม่ได้มีปัญหาเลยครับจ่ายให้ได้เพราะว่าแมนยูอยากได้จริงแล้วก็ติดตามผลงานมานานนะฮะเรื่องราวของคาริดดโคูริบาลีครับก็มีรายงานจากสื่ออิตอลี่เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทางคาริดดโคูริบาลีมีการคุยในเรื่องของของการขอย้ายทีมกับประธานสโมสรของทางนานบ,บปดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็เขาเนี่ยต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้อีกด้วยหาก ทางนักเตะนะครับหรือว่าทางสโมสรแล้วกันนะครับทางสโมสรได้ราคาค่าตัวตามที่พวกเขาต้องการนะครับหรือราคาประมาณสัก80-90ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับตามที่พวกเขาต้องการนาบปลีก็พร้อมที่จะปล่อยเพราะว่านักเตะมีการแจ้งแล้วนะครับแจ้งว่าต้องการย้ายแล้วถึงเวลาที่เขาต้องการย้ายออกแล้วก็พอนักเตะเข้ามาคุยแบบนี้ทางสโมสรก็ไม่รู้จะรังไปทำไมใช่ไหมครับ ก็ต้องปล่อยตามระเบียบนั่นแหละนะครับเพราะมันเป็นความต้องการของนักเตะเองขอขึ้นบัญชีย้ายทีมนะฮะแล้วก็ตอนนี้รอเพียงแค่ข้อเสนอซึ่งแมนยูเราก็ให้ความสนใจด้วยนะครับก็ติดตามกันว่าแมนยูจะได้คารดูโคเดบรีมายืนคู่กับเฮ mm hmm. เลนแม็กควายไหมในช่วงฤดูกาลหน้าตามข่าวข้อสิบที่ออกมานะครับประเด็นข่าวข้อสิบสุดท้ายนะครับก็เป็นในเรื่องของฟาเบียนลยส์นะฮะก็เป็นมิดฟิลด์เนื้อหอมของนาบัลีอีกรายครับที่ตอนนี้มีข่าวแมนยูให้ความสนใจ เ์พูเดอ a ัลมาริดบาซ่านะครับก็พร้อมให้ความสนใจร่วมวงแจมแย่งตัวขวาตัวนั้นเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวไม่ใช่ปัญหาครับค่าตัวไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันมีคู่แข่งเยอะนะครับแล้วก็ดูแล้วมีแนวโน้มว่าจะไปเรอัลมาลิตมากกว่าด้วยนะครับณนะตอนนี้นะซึ่งอาจจะมีการอัพค่าตัวด้วยนะตอนแรกบอกว่า54ล้านปอนด์นะครับตอนนี้อาจจะ โกงขึ้นไปเป็นประมาณ70กว่าล้านปอนด์ได้นะฮะก็ติดตามกันแล้วกันนะครับซึ่งแมนยูเราก็ร่วมวงจมานานพอสมควรละข่าวนี้มันเชื่อมโยงมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนี่คือเรื่องราวข่าวสารของแมนยูที่น่าสนใจแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับซับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ